รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการตี10เดย์ครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยความสนุกของเราเนี่ยอัดเต็มแน่นอย่างแน่นอนครับแต่ที่ได้ยินมาวันนี้เนี่ยพิเศษกว่านั้นอะไรเพราะเห็นเขาล่ำลือกันเหลือเกินว่าคุณอาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนตัวเองเป็นกลายเป็นคุณอาสายเป นั่นแปลว่าเธอจะต้องได้อะไรสักอย่างจากคุณอาแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวๆถ้าบอกว่าไปหมายถึงแจกหรือมอบให้อะไรอ่ะใช่แต่อาไม่ได้เอามาให้แพทไม่ได้ให้แพทไม่ได้เพราะวันนี้เรามีผู้สนับสนุนใจดีจาก AIS ครับเขานำเอาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ AIS Xiaomi Mi A2 Lite ซึ่งเป็นหนึ่งในมือถือที่รองรับเครือข่าย AIS Next Gให้เราได้สัมผัสถึงประสิทธิภาพในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเร็วแรงขึ้นจุดเด่นของเครื่องนี้ยังเป็นสมาร์ทโฟน Android 1และยังสามารถถ่ายรูปได้สวยด้วยนะครับคุณภาพระดับไฮเอ็นเลยทีเดียวนี่เวลาแพทถ่ายรูปเนี่ยแพทก็ไม่ต้องงอแอปแล้วไม่น่าเชื่อเลยคุณอาให้แพทขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนเอาไม่ได้ให้แพทให้ท่านผู้ชมจากท่านผู้ชมทางบ้านฟรีๆเลยให้เขาฟรีอัพถือไว้ก่อนของฟรีกติกาง่ายๆนะฮะเราจะให้แฟนรายการได้ติดตามและรอสังเกตโลโก้ AIS Next G ที่จะปรากฏขึ้นบนจอโทรทัศน์ในรายการของเราเราจะให้ท่านได้ถ่ายภาพตัวเองชู2นิ้วให้ติดหน้าจอรายการ10 Day ที่กำลังขึ้นโลโก้ AIS Next G อยู่แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะขึ้นในแต่ละช่วงเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีตลอดเวลาครับพอคุณถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะคะส่งมาร่วมสนุกกับเราเลยนะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการตี10 Day ค่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็กด้วยนะคะ AIS Next G Smartphone 3 ท่านนะคะที่ถ่ายภาพโดนใจเรามากที่สุดรับโทรศัพท์มือถือ AIS Xiaomi Mi A2 Lite มูลค่า 6,290 บาทไปเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอ้าวคุณอาคะยกตัวอย่างอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งสองสามมาแล้วสองนิ้วสองนิ้วเอาให้แบบโดนใจเราที่สุดแพทต้องได้แล้วล่ะคุณอาคือถ้าแพททำขนาดเนี้ยคือไม่ได้เนี่ยร้องไห้เลยนะได้ก็ได้เอาไปทาง AIS เขาฝากมาให้แพทไว้ถ่ายรูปนะครับเครื่องนี้แล้วครับแล้วค่ะรับไปเลยครับขอบคุณค่ะครับไปครับค่ะต้องขอขอบคุณ AIS Next G ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับแหมเปิดรายการมาคุณอาค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเลยนะคะส่วนช่วงสนทนาของเราในวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยเธอได้ฉายาว่าเป็นสาว 2,000 ปีของวงการนั่นก็คือปายเพ็ญพักษ์สิริกุลครับถูกต้องค่ะหลายๆคนเห็นพี่ต่ายนะคะต้องบอกว่าโอ้โหทำไมหุ่นยังเป๊ะเอวสับหุ่นเสียจริงๆแล้วเคล็ดลับของเขาใครจะเชื่อว่าแค่กางเกงตัวเดียวเองค่ะแค่กางเกงตัวเดียวบอกได้เลยนะครับว่าผมเองนั้นได้มีโอกาสได้เจอคุณต่ายเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้เจออีกทีก็สวยเป๊ะอย่างนั้นครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าแต่ว่าทำไมกางเกงตัวเดียวถึงทำให้คุณต่ายเพ็ญพักษ์คุณเป๊ะคงกระพันได้แบบนี้ติดตามเรื่องราวของเธอได้ในช่วงสนทนาครับตอนนี้ไปชมตัวอย่างนิดหน่อยครับเชิญบอกว่ามีการดูแลรูปร่างตัวเองโดยการจะมีกางเกงยีนหนึ่งตัวตัวที่เราใส่แล้วเราชอบทำให้แบบเชฟเราแบบดูดีอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่วัดว่าตัวเองอ้วนหรือไม่อ้วนตัวเล็กมากเอวเท่าไหร่คะพี่ตาเอว26เอวเท่ากับสาวแรกรุ่นอย่างพวกคุณที่นั่งอยู่นั่นแหละค่ะการทำงานกับพี่ต่ายคือเป็นอะไรที่บอกเลยว่าคนทำงานด้วยเครียดนวิอย่าไปเครียดสิไม่เครียดสิพี่ต่ายแพทชอบไปสายนั่นก็คือตัวอย่างฮะ
ชมเต็มๆในช่วงสนทนาครับแต่ว่ามีเหลืองวันนี้เห็นบอกว่าคุณโรเบิร์ตสายควันมาใช่แล้วค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะพี่โรเบิร์ตสายควันไม่ได้ถูกตำรวจจับไปไหนนะคะ ยังอยู่แล้วก็เชิญมารายการของเราเพื่อที่จะมาปะทะกับมนุษย์พลังลมค่ะบอกเลยว่าช่วงมีเหลืองวันนี้พากันอุจจาระเล็ดอุจจาระราดเลยละค่ะขี้แตกขี้แตนว่างันนะครับเชิญชมของพนักพามั้ยคะวันนี้นะคะซาร่าจะมาโชว์ปิงปองค่ะคุณอาจจะเคยคุ้นหูกันโชว์ปิงปองโดยซาร่าคุณลองโชว์ปิงปองดูค่ะไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนโชว์ที่ที่แรกนะคะคุณจะใช้อะไรโชว์คะสำหรับปิงปองในวันนี้โชว์ปิงปองหนีไม่พ้นการใช้ปากค่ะอารมณ์คุณอาจจะงงคุณจะมาโชว์อะไรใช้ปากปิงปองใช่ไหมมันง่ายมากมันง่ายยังไงคะหลายๆคนพูดว่าเอ้ยคุณปิงปองเนี่ยมันจะทำอะไรได้นอกจากตีนี่ค่ะเป็นการใช้ลมการใช้ลมให้ปิงปองปล่อยออกมาได้ให้ปิงปองปล่อยออกมาปล่อยปิงปองโดยใช้ลมโอเคหมายความว่าคุณเนี่ยจะเป่าให้ลูกปิงปองเนี่ยลอยอยู่บนอากาศใช่ค่ะนี่ต้องปอดแข็งแรงมากเลยนะถึงจะทำอย่างนี้ได้แต่ไม่ใช่แค่ทางปอดมันต้องมาตั้งแต่บางแต่ช่วงหน้าบางกระบังลมกระบังลมใช่ไหมคะลองดูนะคะลองดูถือว่าได้นะเพราะว่ามีแรงที่จะเป่าขึ้นมานี่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนครั้งแรกที่นี่เลยนะคะคือจะบอกเลยว่าซาร่าอาจจะเป่าแล้วอาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวคือมันต้องเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นลมมันจะต้องต่อเนื่องดูจากสวดทรงแล้วต้องมีแฟนก่อนถึงจะเลี้ยงลูกได้ใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าคุณเนี่ยดูจากสวดทรงแล้วคุณเป็นคนปอดเล็กมากคือดูยังไงเหมือนคนไม่มีปอดเลยจะบอกว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่สวดทรงองค์เอลหรือว่าเป็นคนปอดเล็กเนี่ยคุณจะสู้คนนี้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเป็นเจ้าแห่งการแบบใช้ลมเลยเขาสามารถใช้ลมของเขานี่บังคับได้ทุกอย่างแม้แต่ถูกต้องขนาดลูกปิงปองนะเขาสามารถให้ลอยเนี่ยอยู่บนอากาศได้นานด้วยแม้กระทั่งลูกสนุกเขาก็ทำได้มีสิทธิ์คนนี้มีสิทธิ์ไม่น่าได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยขอเสียงปรบมือให้กับร้อยตรีโกวิทย์จำบุญค่ะสวัสดีค่ะให้หนูเรียกสั้นๆว่าอะไรดีคะเรียกมนุษย์พลังลมมนุษย์พลังลมเอามีสั้นกว่านี้อีกไหมคะเรียกหมวดมวดเราเป็นคนที่ใช้ลมค่อนข้างเก่งถูกไหมคะแต่ดูจากรูปร่างแล้วก็ไม่ได้ดูตัวใหญ่นะฮะอ๋อเรานึกว่าแบบว่าคนที่มีลมเยอะๆต้องแบบอกใหญ่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ทำไมถึงได้ฉายาว่ามนุษย์พลังลมคะคืออย่างเงี้ยนะครับคือมีโรคประจำตัวเห็นสภาพตัวเองเนี่ยมันแย่ลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ต้องออกกำลังกายเลยมาใช้เทคนิคเป่ายางในรถสิบล้อดูก็โอเคครับเป่ายางในรถสิบล้อก็เป็นการขยายปอดไปในตัวที่แรกเป่าออกจากออกปากเฉยๆพูดพอดีก็เห็นยางในก็เป็นออกในตัวก็แสดงว่าปอดของเรามันเป่าวันไหนดีที่สุดคะอะไรครับเป่าวันไหนดีที่สุดเป่าวันอาทิตย์ครับทำไมคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเป่าทั้งวันครับเป็นคุณล่ะคะเป่าวันไหนดีที่สุดชอบเป่าวันพุธไงทำไมคะไม่น่าเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้หมวดลองเป่าลูกปิงปองได้มั้ยคะลูกปิงปองใช่มั้ยครับคือเป่าเลี้ยงได้เลยใช่มั้ยคะเอาคุณหยิบมาตัวนี้ด้วยนะเก็บลมไว้แรงมากขอยืมสีแดงได้ไหมคะสีแดงก็ได้เก็บลมไว้แรงมากแล้วเป่าทีเดียว
สูดลมเข้าปอดลึกๆโอ้ยพอแล้วโอ้โหไปนู่นแล้วโอ้ยยากมากยากมากเทคนิคต้องทำยังไงอะคะเทคนิคคือเลี้ยงแล้วลักษณะมันบอกเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆดูแต่คือลมต้องยาวเป็นลมเดียวถูกไหมคะถูกต้องครับนี่อันนี้คือผู้หมวดเนี่ยเป็นคนที่มีพลังลมแบบเหนือคนอื่นมากคือเป็นคนที่มีลมเยอะเขาเรียกว่าเป็นสายลมเลยสองแสดงว่าร้องเพลงเพราะด้วยใช่ไหมคะเป็นร้องเพลงเพราะไหมคะไม่เลยครับร้องเพลงก็ไม่เพราะเลยครับส่วนมากขึ้นไปแล้วก็โหลงครับไปแล้วโหลงงั้นหนูกับพี่ลองแบบแข่งกันปล่อยคำพยางค์นึงให้ยาวที่สุดลองดูว่าใครจัดเพราะซาร่าเป็นคนร้องเพลงนำก่อนครับนำก่อนครับนั่นนำก่อนหนูก็หมดก่อนสิพี่ต้องพร้อมกันค่ะพร้อมนะคะ1 2 3ถ้าไม่ไหวนะคะให้พูดว่าหิ้วนะคะถ้าไม่ไหวให้หิ้วนะคะคือถ้าเราไม่ไหวแล้วเราหิ้วได้เลยหิ้วเฮ้ยเทคนิคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสายลมคือแบบว่าเก่งในเรื่องของลมแต่แพทมีอีกหนึ่งคนคนนี้ก็เก่งเหมือนกันเป็นสายควันเฮ้ยเป็นสายควันนี่หนักกว่าลมอีกเลยนะเป็นสายควันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะมีลมการที่จะมีลมได้ต้องมีควันด้วยขอเสียงปรบมือให้กับพี่จุ๊บจิ๊บและคุณโรเบิร์ตค่ะคนนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยสุดยอดพี่บอยครับสวัสดีหมวดก่อนเลยฮะสวัสดีใครหมวดเนี่ยหมวดโควิดหมวดใช่นี่เอามาแข่งเกมหรือหลอกผมมามอบตัวอย่าบอกนะว่าอย่าบอกคุณเป็นลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งอะไรฮะพ่อเป็นกรีซใช่ไหมอ้าวแม่เป็นไรอ่ะแม่เป็นคนล้วงไงปุ๊บล้วงปั๊บล้วงแล้วก็มาส่งให้เราก็ไปเอ้ยคนละกันเคลียร์ก่อนเราส่งของอะไรฮะผมขายครีมหน้าเด้งคุณขายได้ไงคุณขายได้นะคุณแพ้ขายได้นะครีมหน้าเด้งพี่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไหมก็ใช่ไงผมก็ต้องทาเองก่อนใช้เองก่อนลักษณะดูทาหรือยังนี่เราทาหรือยังทาแล้วแต่ผมทาไม่ทั่วมันเลยเด้งเป็นจุดๆหัวเดียวนี่ใครเก็บผู้หมวดด้วยผู้หมวดที่มาในวันนี้เนี่ยเขามีพลังปอดที่ใหญ่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้หมวดเขาบอกเขาป่วยถูกไหมแล้วก็พยายามจะหาวิธีที่ตัวเองจะออกกำลังกายแล้วทำให้ตัวเองกลับมาแข็งแรงแล้วอยู่ดีๆแกก็ไปคิดค้นเรื่องของทำให้ปอดแข็งแรงโดยการวิ่งแล้วก็เป่าลมยางในรถบรรทุกนี่เดี๋ยวโชว์ให้พวกเขาดูเป็นมุนตาดูตัวอย่างเอาออกนะอันนี้เอาลมออกอย่างเดียวเอาลมออกอย่างเดียวใช่เรามีเอาลมเข้าบ้างไหมคะไม่มีครับอ้าวก็ตายสิผู้หมวดลมออกอย่างเดียวลมเข้าคือลักษณะเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปอากาศเราดูจากเขาพูดแล้วเหมือนไม่ไหวอ่ะใครไม่ไหวไหวไหมพี่หมวดโอเคอยู่แล้วคือร่างกายเป็นลักษณะนี้มาตั้งแต่เกิดผมนี่ได้หมดทั้งเอาออกเอาเข้าเพราะผมเป็นนักมวยเก่าแล้วมวยไงฮะนี่ชกมวยมา5ครั้งนี่ดูหุ่นไม่ออกเหรอหุ่นหน้าเกรงขามากเลยชกมากี่ครั้งฮะ5ครั้งครั้งแรกเป็นไงแพ้คะแนนครั้งที่2แพ้น็อกครั้งที่3ล้มมวยครั้งที่4ชกไม่สมศักดิ์ศรีครั้งที่5ครั้งที่5ไม่ได้ชกอ้าวทำไมไม่ได้ชกอ่ะกรรมการมันจำหน้าผมได้เอาแค่ยืนจะไม่ไหวเลยพี่เบิร์ดไม่ชอบใครเขาได้โทรเขาหน่อยค่ะผู้หมวดขาผมบอกอย่างเดียวนะแทนนี่ลูกปิงปองอย่างเดียวฮะงงเลยอย่าทำอย่าเข้าให้รายการเราขายหน้าอย่าพี่เบิร์ด
สบายสบายใจได้ผมบอกเลยว่ารายการคิดถูกแล้วที่เอาผมเนี่ยมาปราบเขาเนี่ยอย่าทำให้รายการของเราต้องขายหน้าสบายใจนี่ดูนะอะไรต้องเป่านานไหมวะเร็วๆ1 2 3อย่ารีบนับดิให้เขาสูดลมหายใจเข้าปอดก่อนโอเคเข้าปอดก่อนเข้าปอดก่อน1 2 3โอ้โอ้สุดยอดสุดยอดเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เราเป่าอะไรเราเป่าอะไรทะลุออกนอกประตูไปแล้วเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวเราเป็นพี่เลี้ยงกันเดี๋ยวจะให้คุณจุ๊บแจงนะคะจุ๊บจิ๊บไอ้พี่จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บฮะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณโรเบิร์ตครับผมส่วนซาร่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้บอลแยกฝั่งเลยผมอยู่กับพี่เบิร์ตมาพี่บวชอยู่ทางนี้เกมแรกของเราที่จะวัดว่าใครลมจะเยอะจะน้อยนี่นะคะขออนุญาตคืนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเป่าเทียนเราจะมีระยะให้แล้วใช้ลมเนี่ยเป่าเทียนดูซิว่าใครเนี่ยจะเป่าเทียนให้ดับได้เร็วที่สุดระยะที่เราจะวางไว้คือ1เมตรเพราะฉะนั้นคุณต้องมีลมที่แรงมากถูกต้องไม่งั้นเทียนไม่ดับพี่หมวดมีอะไรจะพูดไหมฮะก็อยากจะฝากไว้ผมจะพยายามทับดีที่สุดไม่ได้เอาแล้วเอาลมแรงนะไม่เอากลิ่นแรงนะคุณโอ้ยผมมีหลายจุดจุดอะไรฮะเลือกดูดิเนี่ยเอาเทียนมาเลยค่ะเทียนมาคุณจะเอาเทียนเดียวหรือสามเล่มแล้วแต่หลายทีก็ได้ก็คงหมดน่ะวันระยะวันระยะมาคุณโรเบิร์ตระยะต่อระยะทีมผมก่อนฮะใช่คุณโรเบิร์ตก่อนไปคุณโรเบิร์ตสูดลมหายใจนับ1 2และ3เฮ้ย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 ไม่ดับว่ะเกือบไปนิดช่วยอีกเฮ้ยโอ้ไปดับอันนู้นไปดับอันนู้นอ่ะไปดับอันใหญ่ไกลสุดไปดับอันไกลสุดเฮ้ยโอ้อีกนิดเดียวไปเป่าไปเป่าไปไปอีกนิดเดียวมันใกล้ดับแล้วขอโทษนะนี่ออกตูดปี๊ดแล้วเนี่ยมาพี่หมวดไปพี่หมวดค่ะเอาคางวางเอาวางข้างล่างเอาวางล่างว่าล่างไหนไม่วางกับพื้นข้างล่างอ่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วได้เลยครับหมวดฮะเฮ้ยโหทีเดียวหมดให้โอกาสอีกทีนึงให้โอกาสอีกทีมาให้โอกาสอีกทีได้เมื่อกี้ผมยังร้องผมวอร์มไงคนเรามันไม่ได้ตั้งตัวอันนี้แค่3คู่นะเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้อีก4เล่มเป็น5เป็น5คู่ดูดิว่าจะทำได้หรือไม่5คู่นะคะเทียน10เล่มพี่เบิร์ดของเรานะคะจะทำได้หรือไม่เมื่อก่อนเนี่ยผมเป่าเทียนพรรษาด้วยเอ้ยอันนี้มันเล็กไปอ่ะบาปกรรมแต่เราไหวป่ะเสียงเราเริ่มสั่นแล้วอ่ะเออไหวไหวนะเคยทำให้จุ๊บจิ๊บผิดหวังไหมประจำเลยทีเดียวเลยเมื่อก่อนทำงานดับเพลิงโอ้ยเอาคางวางคางวางโอ้โหคุณจำภาพนี้ไว้นะคะเพราะอาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ครับเหมือนตัดสินแล้วก็แบบว่าโดนคดีร้ายแรงหน้าตาเหมือนเครื่องปั้นดินเผาเลยตอนนี้แล้วไม่ใช่เครื่องปั้นดินเผาธรรมดานะโอ้โหนี่สูดลมหายใจจนแล้วบอกตากล้องด้วยว่านี่จะซูมหรือจะกดสิวใกล้อะไรขนาดนี้ตะคิวกินตะคิวกินอ่ะเอาจริงเอาจริงเอาจริงเลยล้นล้นนะล้นเราชมเลยเราสูดลมหายใจมาเก็บไว้สูดลมหายใจเก็บไว้เหมือนปลาช่อนโดนกินแก้มว่ะพร้อมเลยพร้อมเลยวันนี้เราตัดกล้องไว้ละสองสามเก็บลมไว้แหลมๆพุ่งเอาไว้เยอะๆโอ้โหกระจายกระจายอีกนิดเดียวแหลมๆแหลมๆเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาลมเอาลมเอาไม่เอาเลยเอาลมไม่เอา
มือหน้ามืดหน้าเขียวแล้วมาจุดเลยมาจุดเลยต่อไปกล้าเปล่าพี่หมวดไหวไม่ไหวบอกกันมาเอาจริงๆมันไกลไป1เมตรนะครับ1เมตรเลื่อนมาได้ไงอ่ะทําไมได้ตรงมาร์คดําตรงมาร์คดําโอเคไม่ยากไม่ยากแต่ผมขอเป่า2ครั้ง2ครั้งโอเคเอา3ครั้งอ่ะโอเคเอาชัวร์ๆไอ้น้องโอเคเฮ้ยเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวนะดูตัวอย่างนะอ่ะตัวอย่างดูตัวอย่างดูตัวอย่างพร้อมแล้วได้เลยฮะเฮ้ยจับไปแล้วเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวอีกนิดเดียวยังยากอีกนิดเดียวหมดแล้วหมดลมแล้วหมดลมแล้วเก่งมากหมดลมมันจะยากอะไรกันเชียวมันยากมากล่างนี่มันไกลด้วยเก็บลมไว้ก่อนเก็บลมแรกไว้เก็บสูดเข้าไปอีกเข้าไปอีกเอาเข้าไปอีกอ้าวท่านสวัสดีครับท่านตรงนี้ด้วยไหนลองดูลองมันต้องได้ดิพี่จุ๊บจิ๊บมาดิเอาเข้ามาใกล้ๆนี่ใกล้ๆแบบเออนี่ได้ลองดูเฮ้ยมันใกล้ไงมันไม่ง่ายบอกเลยอันนี้ไม่ง่ายปวดหัวเลยอันนี้ใช้ลมเยอะเรามีอีกแบบอีกหนึ่งทดสอบนะคะอีกหนึ่งบททดสอบของเราจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแมลงค่ะเราจะใส่แมลงลงไปในท่อนะคะแล้วก็จะให้เป่าแมลงออกจากท่อให้ไปเข้าปากอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยแล้วถ้าเข้าปากไปแล้วกรุณาเคี้ยวด้วยนะคะใครพอเป่าเข้าไปแล้วแมลงจะบินออกตามรูได้ไหมฮะใช่แมลงจะบินออกตามรูไอ้จุ๊บจิ๊บยืนสองฝั่งไปได้ยืนสองฝั่งเชิญครับแมลงมาแมลงเก็บเลยเก็บเลยใครเป่าก่อนเดี๋ยวแพทจะคีบหนอนเข้าไปในกลางท่อนี่นะคะใช้ลมแรงเดี๋ยวแพทไอตัวพันนี้มันกินได้จริงป่ะเนี่ยกินได้กินได้คุณจุ๊บจิ๊บกินให้ดูก่อนเดี๋ยวทำไมต้องเป็นจิ๊บอ่ะเราเป็นลูกพี่แล้วก็ต้องทำให้ดูอ่ะเราพูดออกไปอร่อยไหมได้อยู่แล้วก็ท่อปิดเอาท่อปิดปิดท่อพร้อมไหมพร้อมไหมคะจะปิดท่อให้จับตาดูดีนะจับตาดูดีว่าอมท่อเลยอมท่อค่ะอมท่อไว้สแตนด์บายไว้ต้องอมทั้งท่อต้องอมทั้งท่อค่ะทำอะไรพร้อมอมทั้งท่ออมทั้งท่อวัดระยะดูก่อนจู่ๆไม่อมเลยได้ไงอมเลยดวงสกปรกไหมอ๋อต้องเอาลิ้นแตะด้วยเหรอหนึ่งสองสามรสชาติเป็นไงคะตัวนี้ใช้ได้ไหมน้ำได้นะตอนนี้นะตอนนี้นะคะพี่หมวดของเรานำไปแล้ว1คะแนนเดี๋ยวเราจะให้ไม่จะให้แก้ตัวก่อนอีกทีหนึ่งนี่ใครได้คะแนนเนี่ยใครได้คะแนนเนี่ยยังไม่รู้แพ้รู้ชนะเหรอเผื่อว่าครั้งเนี้ยพี่เบิร์ดจะสามารถเป่าทีเดียวแล้วเข้าปากพี่หมวดได้ไงเอาคืนเอาให้ตาเหลือกเลยแบบเอาแบบเข้าคอโอ้โหบอกทำอะไรเอาแบบนั้นเลยเอาแบบเป่าแล้วเข้าคอแล้วติดคอไปเลยเดี๋ยวอันนี้รุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะ50ในโอเคใช่ป่ะถูกต้องมึงจะยอมกูมากไงบวชเก่งเหลือเกินเพื่อนกันเหรอหลายๆคนไม่รู้นะคะพี่เบิร์ดของเราปีนี้จะ60แล้วนะไม่ถึงขนาดนั้นพร้อมนะโอเคมารอเลยค่ะหนึ่งสองมองไงขนาดนั้นแล้วเราเก็บลมอยู่หนึ่งสองสามตาเลือกเลยโอเคขอบคุณมาก
จะแพ้พี่กี้ก็จะแพ้เขาตาเหลือกเลยเหรอตาเหลือกเลยเขาเหรอสงสัยจะเข้าคอเราจะมีอีกหนึ่งเกมสุดท้ายโดยวิธีการเป่ายางในรถสิบล้อเป่ายางในค่ะรถสิบล้อนี่เอาผมมาแข่งกับใครเนี่ยเคยรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วคุณตายคือนางสาวไทยคนหนึ่งเพียงแต่ไม่ได้เรียกใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะเขามีปัญหาอะไรกันสักอย่างก็เลยไม่ใช้คำว่านางสาวไทยใช้คำว่านางงามตุ๊กตาทองจะเห็นว่ารุ่นพี่อภัสราซึ่งเป็นนางสาวไทยก่อนหน้านั้นและตอนที่ถ่ายรูปนี้ก็เป็นนางงามจักรวาลแล้วใช่ค่ะมามอบมงกุฎให้มามอบมงกุฎให้นะครับหุ่นคุณตายยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใกล้เคียงค่ะถ้าจะถ่ายรูปนี้อีกก็ถ่ายได้ถ่ายได้นี่แพทณภาอีก25ปีข้างหน้าจะถ่ายแบบนี้นะไม่น่าจะไหวเราจะมีอีกหนึ่งเกมสุดท้ายยังไม่หมดอีกอ่ะเกมสุดท้ายนี้เป็นเกมง่ายๆเป็นสิ่งที่ผู้หมวดบอกว่าผมเนี่ยฝึกเพื่อที่ให้ปอดของผมใหญ่ขึ้นโดยวิธีการเป่ายางในรถสิบล้อเป่ายางในค่ะรถสิบล้อดูหุ่นเราเป็นไงเฮ้ยเมื่อก่อนผมอยู่บ้านผมเป่าแต่รถไถนี่แค่รถสิบล้อเองเหรอของไปของไปกลัวเลยดิงงเลยงงเลยรู้จักไหมล้อรถไถที่มันใหญ่ๆอ่ะหน้าตามันนะวันหนึ่งสองเส้นปะเป่าไปด้วยแล้วก็เอาหน้าไถไปด้วยนี่เรารู้ว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเขาไม่น่าจะไหวอยู่แล้วถ้าให้เขามาเป่าแบบด้วยลมด้วยจักเฮ้ยเขาเป่ารถไถได้ไหวเปล่าไหวเปล่าเฮ้ยฟังเขาก่อนจิ๊บฟังเขาก่อนเราก็เลยจะต่อรองกันโดยที่จะให้พี่หมวดของเราเนี่ยนะคะเป่าโดยใช้จมูกเฮ้ยส่วนคุณอ่ะเราให้ใช้ที่เติมลมที่สูบลมจักรยานเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาหรอกที่สูบลมไม่เอาเอาดิเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงตัดสินใจได้ไงเป็นใครอ่ะเชิญเลยค่ะเดียวกันเชิญเลยมามี2เส้นนะคะฝั่งนี้ให้ใช้ลมจากทางจมูกส่วนเราเนี่ยนะใช้จากที่สูบรถจักรยานเอาแล้วดูนะคะว่าถ้าพี่โรเบิร์ตแพ้โอ้อับอายขายขี้หน้ากันเลยนะคะไม่แพ้แล้วมันหมดเวลาแพ้แล้วไอ้น้องพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วเริ่มค่ะเอาเฮ้ยเราหมดเริ่มเล่นขึ้นมาเฮ้ยพองขึ้นมาอยู่นะหมดก็พองเฮ้ยหมดพองแล้วเฮ้ยหมดพองเฮ้ยพี่โรเบิร์ตยังไม่พองเร็วขึ้นมันต้องเร็วขึ้นเฮ้ยมาพี่หมดแล้วขึ้นมันมาแล้วพี่หมดมันมาแล้วเอาตีเร็วนะฮะพี่หมดมาแล้วพี่หมดมาแล้วครึ่งนึงแล้วพี่หมดครึ่งนึงแล้วนะคะกระเท้านะคะฝ่ายปวดใช้ลมจากจมูกอย่างเดียวฝ่ายคุณระเบิดนะใช้ที่ปั่นลมให้จักรยานนะตอนนี้นะไหวเปล่าเพิร์ดโอ้ยไหวไหมฮะไหวไหมฮะตอนนี้นะพี่ปวดโอ้ยลุกแล้วมาแล้วพี่หมวดเต็มแล้วพี่หมวดตึงแล้วตอนนี้พี่หมวดตึงแล้วนะพี่หมวดตึงแล้วนะพี่หมวดตึงแล้วตอนนี้ตึงอยู่ตึงแล้วนะพี่หมวดนั่งเต็มแล้วตอนนี้นะดีนะคะดีนะคะตอนนี้ใกล้แล้วพี่หมวดใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพี่หมวดใกล้แล้วนะพอเสร็จแล้วสามารถวางลงได้เลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้อะไรใกล้จะเป็นลมแล้วพูดดิมีอะไรพูดเลยมาพูดในตอนนี้โอ้ยสุดยอดเลยถามก่อนว่าพี่หมวดขาคืออะไรเป
็นแรงบันดาลใจที่จริงๆเรามีการออกกำลังกายเป็นร้อยเป็นพันวิธีทำไมเราถึงมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของลมการรักษาสุขภาพตัวเองสุขภาพตัวเองที่ไม่ค่อยดีแล้วแต่นะครับที่สุขภาพไม่ค่อยดีขอให้ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายดีที่สุดตอนแรกพี่หมวดเป็นโรคอะไรบ้างโรคหอบหืดภูมิแพ้อะไรเงี้ยภูมิแพ้เกี่ยวกับพวกขนสัตว์เรียกว่าฝุ่นละอองตอนนี้หมวดไม่เป็นแล้วเป็นแทนแล้วหอบหืดคือผู้หมวดกำลังบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษจากที่เคยเป็นหอบหืดไปหาคุณหมอทั่วที่ตอนนี้ไม่แล้วออกกำลังกายด้วยวิธีไหนบ้างคะอันนี้หลายคนอยากรู้สมมติฝนตกฝนไหลก็ยกบัมเบลแล้วก็ซิทอัพเดี๋ยวนี้ผมทำสติก็ประมาณ 2,000 ครั้งต่อชั่วโมงเฮ้ยทำสติเวอร์เล็กของไทยแลนด์แล้วนี่ทางบริษัทที่อเมริกาจะขอตัวผมแล้วก็จะมาทำวงลงกินอินบุ๊กเป็นรายการต่อไปครับนี่เอาผมมาแข่งกับใครเนี่ย แต่ว่าผมมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือข้าวแมวท้องให้มันเล็กที่สุดเล็กเล่นไปบางเลยบางๆเลยบางๆเล็กที่สุดก็มีความสามารถเฉพาะตัวขอดูได้ไหมลองดูไหมลองเทียบกันไหมเสนอก่อนสิโหยเฮ้ยคุณแมวดิคุณขาแมวคุณหันข้างครับด้านข้างครับโอ้ยซี่โครงเห็นซี่โครงเลยอ่ะหือเอวคอดเลยเราเป็นไงเราไม่ต้องขาแมวก็เล็กอยู่แล้ว1 2 3ฮึบมันก็แมวได้โอ้ยสะดือน่าเกียดน่าเกียดในตัวผมนี่ไม่มีอะไรดีเลยนะสะดือคือพูดง่ายว่าออกกำลังกายกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าผัดวันประกันพรุ่งขี้เกียจให้ดูผู้หมวดของเราพี่หมวดของเราเป็นตัวอย่างนะว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากโรคหอบหืดอันตรายมากใช่เป็นทีแล้วมันหายใจไม่ออกแล้วมันถึงขั้นตายได้เลยพ่นยาพ่นต้องใช้ยาพ่นตลอดเวลาขอฝากให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายดีที่สุดครับกายยาเจ็บติดครับถูกต้องให้พี่หมวดฝากบ้างเรามีอะไรอยากฝากอะไรนะออกกำลังกายอยากฝากบ้างก็ฝากตัวผมไว้ด้วยนะครับฝากไว้ที่ไหนตอนนี้อาการรู้สึกแย่มากมีผลงานอะไรที่เราติดตามได้บ้างจะเวียนติ้วเลยมีผลงานอะไรที่เราจะติดตามคุณได้บ้างคะก็มีช่อง 3ค่ะครับรับยาหรือเปล่าคะช่อง3รับยาที่หนองแขมสุขภาพด้วยไงเป็นห่วงทั้งคุณลอยลอยเนี่ยลอยลอยอะไรนะลอยลอยบ้างอาการเป็นไงลองมาเป็น ช่อง3ก็วันจันทร์ถึงวันพุธรายการโกดังมหาสนุกนอกจากผลงานที่เราติดตามได้แล้วทางช่อง3คุณยังมีอะไรให้เราติดตามอีกไหมคะมีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงอุ๊ยเรื่องอะไรคะไบท์แมนไบท์แมนไงที่มันเป็นแบบมันต้องค้าทาวอะอันนั้นแบทแมนบอกเลยต้องขอขอบคุณนะคะทางพี่หมวดของเราด้วยนะคะแล้วพี่เราเปิดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับนั่นคือหมี่เหลืองถูกต้องค่ะเนาะสนุกสนานกันในช่วงเปิดรายการของรายการ Tea10 Day นะครับทุกวันเสาร์นะครับและต่อด้วยช่วงสนทนาใช่ค่ะคุณอาขาท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญในช่วงสนทนาของเราในวันนี้เป็นคนที่คุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าผมได้สัมภาษณ์เธอมาตลอดตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยยุคเป็นนางงามแล้วก็มาเป็นนางแบบแล้วก็ผันตัวเองเป็นนักร้องจนปัจจุบันนี้เธอยังคงมีงานในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงอย่างต่อเนื่องกระทั่งทุกวันนี้ใช่ค่ะที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่นะคะนั่นก็คือพี่ต่ายเพ็ญพักศิริกุลนั่นเองวันนี้เนี่ยแพทย์จะขออนุญาตล้วงความลับหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมถึงยังเป็นสาว 2,000 ปีได้ยังไงทั้งที่พี่ต่ายบอกเองเลยนะคะว่าไม่ออกกำลังกายเป็นคนไม่ออกกำลังกายและทานอาหารทุกชนิดกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ทำไมถึงยังสวยและหุ่นเป๊ะขนาดนี้และท่านทราบหรือเปล่าครับว่าคุณตายเพ็ญพักคือนางสาวไทยคนหนึ่งในอดีตและเรื่องครอบครัวที่ไรท่านอาจจะเคยรู้แต่ลืมไปแล้วเธอมีลูกนะครับวันนี้เราจะมาถามเจ้าตัวด้วยตัวเองเลยนะฮะนั่งกันอยู่ตรงนี้เลยครับคุณตายเพ็ญพักศิริกุลครับใส่ผ้าใบอยู่เลยพี่ตายต้องใส่ทำไมถึงต้องวัยนี้เราต้องใส่แล้วค่ะเพราะอะไรครับจะได้เดินสบายเราจะได้ไม่ต้องทรมานเท้าอ๋อคิดว่าเข่าไปแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มถ้าสมมติว่าเราไปงานนะคะ
เดินไปสักพักคุยกันเราจะเริ่มหากำแพงพิงนิดนึงว่ามีกำแพงได้พักขาแต่เมื่อก่อนนี่เราแบบได้ไงคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวละเดินสวยๆไปทั้งคืนได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฮะนี่แบบนี้ครับโอเคครับเชิญได้ครับได้ครับโอ้โหเป็นไงล่ะเนี่ยถ้าจะถามถึงอายุนี่เขาจะว่ากันไหมเนี่ยอยากทราบเหมือนกันเพราะว่าถ้าให้แพทย์เดาแพทย์ก็เดาไม่ออกพี่ต่ายตอนที่อยู่ที่กองแพทย์ก็ไม่กล้าถามตัวเลขพี่ต่ายเท่าไหร่นะขออภัยท่านผู้ชมอาจจะกำลังห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกอีก4ปีแซยึดแล้วโอ้ดูดิโอ้56นี่32อู้จะเท่ากันอยู่แล้วไปถึงแบบสภาพร่างของแพทตอนนี้จะเท่าพี่ต่ายอยู่แล้วคุณต่ายทุกวันนี้มีละคร 6-7 เรื่องทุกวันนะฮะออนแอร์ใช่ไหมยังค่ะยังไม่ถึงกันยังไม่มีคันคนจ้างค่ะมันเป็นสาเหตุจากโดนขยับกันมาตลอดกลายเป็นเหมือนแบบเรามีละครเยอะเหมือนแบบการแน่นไปหมดใช่จริงๆแล้ว3เรื่องสำหรับนักแสดงอะค่ะโอเคเอาเป็นว่าท่านที่ติดตามผลงานของคุณต่ายเพ็ญภาคนะครับสำหรับผมถ้าย้อนกลับไปเมื่อ26ปีที่แล้วคุณต่ายเคยมาออกครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะฮะ รายการ4ทุ่มสแควร์ครับไปดูนะฮะเพื่อเปรียบเทียบกับภาพของเธอในปัจจุบันนะครับย้อนกลับไปเมื่อ5มีนาคม2535ในยุคที่ออกเพลงฉันเลยโอเคดูนะฮะว่าคุณต่ายตอนนั้นเป็นยังไงจำได้เนาะโอเคเชิญชมครับความกล้าในจุดหนึ่งในผมคงจะต้องพูดถึงรอยสักของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลุกขึ้นสักในตัวของตัวเองเนี่ยหลายท่านคงจะได้ทราบมาอยู่แล้วนะฮะสะใจดีฮะสะใจดีเลยฮะก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้ผมขอดูนิดนึงได้ไหมฮะแต่สักอยู่กี่แห่งฮะสองค่ะสองแห่งที่ไหนฮะตรงข้อเท้าตรงข้อเท้านี่คืออะไรนะฮะเป็นคือดอกกุหลาบดอกกุหลาบแล้วก็สีเขียวกับสีแดงนั่นคือส่วนแรกนะฮะอีกแห่งที่ไหนฮะก็ตรงนี้ตรงเนินหน้าอกตรงนี้นะฮะผ่านไปนะฮะตรงแถวๆนั้นผ่านไปนะฮะก็นั่นแหละตัดสินใจยังไงทำไมถึงไปสักอันนี้ไม่ทราบอาจจะมีคนเคยถามมาแล้วแต่ผมขอถามตรงนี้อีกนิดนึงคือเป็นอะไรที่เองชอบนั่นน่ะสิเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำต่างกันแค่เรื่องของหน้าม้าตายใช่ถ้าเอาหน้าม้ามาปิดนี่เหมือนเดิมเป๊ะเลยคนนี้ไม่เปลี่ยนคนนี้ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันค่ะก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะคะนั่นกี่ปีนะคุณอาย26ปีที่แล้ว26ปีที่แล้วฉันเลยโอเคเธอเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนแรกของประเทศไทยเป็นศักดิ์ศรีที่เราไม่อยากแนะนำหรอกนะคะแนะนำให้น้องๆทำหรอกเพราะจริงๆแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจนเราตายแต่สมัยคนก่อนไม่มีใช่เขาไม่ฮิตกันเขาถือว่าถ้าผู้หญิงสักเนี่ยมีแบบแทททูนู่นนี่ก็จะดูเหมือนแบบไม่ค่อยงามอ่ะจะดูเหมือนแบบมันเป็นแบบจิกกี้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงแบบเพลย์เกิร์ลหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วทำไมพี่ต่ายถึงตัดสินใจสักและที่สำคัญเห็นคุณอาบอกว่าสมัยนู้นสักสีก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่จะขาวดำเป็นสักคงกระพันอะไรแบบนั้นคงอะไรพวกนั้นมากกว่านี่คือสักแฟชั่นใช่คนนี้คนแรกนะฮะย้อนไปโห40ปีได้ไหมใช่ประมาณเราไปได้ไอเดียจากไหนไม่มีพอดีพี่ไปอเมริกาก็นั่งดูแบบ MTV อยู่เฮ้ยยังเปิดอยู่เลยร้านไปเลยร้านสักเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงก็ไปเลยก็สักเลยซึ่งเป็นความชอบของเราใช่เป็นความชอบเห็นเมื่อกี้บอกมี2ที่ตอนนี้ยังมี2ที่ไหมคะเยอะเยอะไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เพราะตอนนี้เต็มแล้วแต่มันก็จะมีอุปสรรคในการเล่นละครเหมือนกันค่ะต้องเวลาเราเล่นเวลาเล่นเป็นแม่เรียบเป็นแม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่ที่แบบรักลูกเป็นแม่แบบใจดีเป็นแม่ใจดีถ้ามีก็ลบมันไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องบอกแม่อัพว่าลบคนนิดนึงไม่ใช่เปิดมาที่คุณแม่มีมังกรก็ได้เกือบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคุณต่ายซึ่งเราเองทราบว่าคุณต่ายเป็นนางงามแต่เคยรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วคุณต่ายคือนางสาวไทยคนหนึ่งเพียงแต่ไม่ได้เรียกใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆนางสาวไทยนี่มันก็จะเป็นประจำชาติอ่ะเป็นนางสาวประจำชาติอยู่แล้วเขามีปัญหาอะไรกันสักอย่างก็เลยไม่ใช้คำว่านางสาวไทยใช้คำว่านางงามตุ๊กตาทองแท
แพทย์แต่คือคนที่จัดแค่ปีนั้นปีเดียวที่พี่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีนางงามเพื่อทองแล้วก็กลายมาหลังจากนั้นอีกสัก3หรือ4ปีก็เป็นนางสาวไทยปกติเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่หมายถึงว่าคนที่จัดงานเวทีก็คือทีมเดียวกับนางสาวไทยใช่ก็เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราคงสกุลนั่นเองนะครับเด็กมากค่ะตอนนี้เอ้คุณตายนะฮะก็ปีไหนนะฮะ2519ใช่ค่ะเป็นนางสาวไทยที่ใช้ชื่อว่านางงามตุ๊กตาทองนะจะเห็นว่ารุ่นพี่อภัสราซึ่งเป็นนางสาวไทยก่อนหน้านั้นและตอนที่ถ่ายรูปนี้ก็เป็นนางงามจักรวาลแล้วใช่ค่ะมามอบมงกุฎให้มามอบมงกุฎให้นะครับนั่นก็คือยุคที่เป็นนางสาวไทยและหลังจากนั้นเธอก็สวยงามและเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยเดี๋ยวนะฮะเหนียวหุ่นดีมากนี่แพทต้องถามปีก่อนพี่ต่ายพอจำปีได้ไหมคะจำไม่ได้เพราะว่าถ้าจะให้ดูจากหุ่นหรือหน้าตาแพทบอกปีไม่ได้จริงๆเท่าเดิมไงทุกอย่างเท่าเดิมไปหมดเลยอ่ะก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยแต่ไม่อย่างอันนี้ไม่ล่าสุดใช่ไหมคะไม่ล่าสุดค่ะไม่ล่าสุดอันนี้นานอยู่หุ่นคุณต่ายยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคือหมายความว่าพยายามค่ะพยายามรักษาไว้ถ้าจะถ่ายรูปนี้อีกก็ถ่ายได้ถ่ายได้นี่ยังถ่ายได้นะครับแพทณปภาจากนี้ต่อไปอีกประมาณสัก30อ่ะ25ก็แล้วกัน25ปีนะอีก25ปีข้างหน้าถ่ายแบบนี้นะไม่น่าจะไหวจะไหวได้แพทได้และที่สำคัญก็คือฮือฮาล่าสุดอาจจะประมาณปีแล้วมั้งใช่ไหมฮะ2-3 ปีแล้วเหรอฮะประมาณ2ปีนะคะ2-3 ปีที่แล้วเป็นนางแบบ Playboy นะครับคือแพทดูรูปแล้วอะตั้งแต่รูปสมัยแรกจนเนี่ย Playboy ล่าสุดหุ่นไม่เปลี่ยนเลยแต่พี่ต่ายบอกว่าพี่ต่ายไม่ออกกำลังกายไม่ออกเลย คืออย่างนี้แพทต้องบอกว่าทุกวันนี้ผู้หญิงออกกำลังกายหนักมากนะคะใช่เยอะมากเฮลตี้มากไม่ใช่แค่ออกกำลังกายหนึ่งเลยต้องกินคลีนกินเป็นเวลาออกกำลังกายเทรนเวทเทรนนิ่งพี่ต่ายไม่ทำเลยไม่ทำเลยที่พูดมาทั้งหมดนั้นไม่ทำไม่ใช่พี่เหรอกินทุกอย่างมันต้องไม่กินมันไม่กินชอบมากเนื้อย่างติดมันทุกอย่างที่แบบถ้าเป็นเนื้อย่างสมมติเพราะพี่เป็นคนชอบทานเนื้อใช่ไหมเนื้อย่างก็ต้องติดมันเนื้อทอดก็ต้องติดมันถ้ามันไม่มีมันก็ไม่อร่อยอ่ะหนูมันต้องติดมันอ่ะคนอื่นคือเขาเขี่ยทิ้งไม่ติดไม่เขี่ยนั่นแหละของอร่อยนั่นแหละของอร่อยเลยแล้วทำไมถึงได้เป๊ะขนาดนี้คะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ชอบทำงานบ้านเองวันไหนว่างเนี้ยถ้าตามไอจีพี่จะเห็นพี่จะอยู่ในสวนตลอดเวลาหรือก็รื้อตรงมุมนู้นจัดตรงนู้นอะไรเงี้ยคืออยู่บ้านไม่ได้นอนแบบพักสบายสบายอ่ะทำนู่นทำนี่ใช่ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาที่บ้านพี่ต่ายน้ำอะไรเงี้ยทำเองมีแม่บ้านไหมไม่มีค่ะเราไม่มีมากี่ปีแล้วคะพี่ต่ายคะปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าที่พี่ต่ายทำทุกอย่างเองกวาดบ้านเช็ดบ้านใช่นอกจากว่าช่วงไหนที่เราแบบเหนื่อยอ่ะอยากพักจริงๆก็จะโทรจ้างแม่บ้านเป็นรายวันมาเขาก็ทำให้เรา1วันแล้วก็กลับถ้าสมมติว่าแพทเนี่ยจะทำงานบ้านเองมันจะต้องเป็นหลังที่เล็กน่ารักพอดีตัวถึงจะทำคือทำแป๊บเดียวเสร็จของพี่ก็หลังเล็กพอดีตัวพี่อันนี้เหรอดูนะครับบ้านคุณตายนะฮะไม่เล็กค่ะคุณแม่อันนี้มุมเดียวเท่านั้นนะครับทำงานบ้านเองทุกอย่างนะครับไปดูอีกมุมนะฮะโอ้สวยมากมุมเล็กๆครับเราถ่ายมาไม่หมดนะฮะยังมีอีกฮะสวยมากทำเองหมดขัดถูดูดฝุ่นเช็ดถูบ้านดูนี่ฮะโอ้ยตอนวันเกิดนะคะตอนวันเกิดจัดงานเลี้ยงนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นลานใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับบ้านใหญ่มากและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคุณตายทำงานบ้านเองหมดนะฮะนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นอีแจ๋วนะฮะเวลาอยู่บ้านเป็นอีแจ๋วค่ะนอกจากอีแจ๋วแล้วดูที่มือนะฮะถือค้อนเป็นช่างครับจะบอกงานช่างที่บ้านนี่ก็ทำถ้าไหนที่พอทำได้ก็จะทำได้ค่ะคือบางทีช่างมันหายากนะตอนนี้นะตอนนี้เวลาหลอดไฟเปลี่ยนเองไหมเปลี่ยนเองค่ะเปลี่ยนหลอดไฟใช่ค่ะหลอดไฟก็จะซื้อมาสแปร์ไว้ถ้าขาดเราก็เปลี่ยนได้ก๊อกน้ำประปาก๊อกน้ำเปลี่ยนได้ค่ะเวลามันก็จริงๆแล้วหนูมันไม่ได้ยากเวลาเราจ้างช่างมาเราก็จะยืนดูเขาว่าเขาทำยังไงแล้วก็ถามพี่อันนี้มันเป็นยังไงอ่ะอ๋อเหรอต้องเปลี่ยนอันนี้นี่ใช่ไหมเราก็อ๋อไปหลังเราก็ซื้อมาเตรียมไว้
แพทเคยทำแล้วค่ะน้ำแทบท่วมบ้านหนูไม่ไปผิดวางก่อนนี่จ๊ะต้องไปผิดวางก่อนสิเขาบอกว่ามีการดูแลรูปร่างตัวเองโดยการจะมีกางเกงยีนหนึ่งตัวตัวที่เราใส่แล้วเราชอบทำให้แบบเชฟเราแบบดูดีอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่วัดว่าตัวเองอ้วนหรือไม่อ้วนตัวเล็กมากเอวเท่าไหร่คะพี่ตาเอว26เอวเท่ากับสาวแรกรุ่นอย่างพวกคุณที่นั่งอยู่นั่นแหละค่ะเขาบอกว่ามีการดูแลรูปร่างตัวเองโดยการจะมีกางเกงยีนหนึ่งตัวที่เราใส่แล้วเราชอบหนูก็ต้องมีมันจะต้องมีกางเกงพี่ว่าเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมันจะต้องมีกางเกงตัวโปรดแล้วตัวที่เราใส่แล้วเราชอบตัวที่เราใส่แล้วมันทำให้แบบเชฟเราแบบดูดีอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่วัดว่าตัวเองอ้วนหรือไม่อ้วนถ้าช่วงไหนที่แบบเริ่มกินตามใจปากตัวเองเยอะๆปุ๊บเริ่มรู้สึกเอวหนาหนาลองใส่กางเกงมาเซ็กเกงตัวนี้ซิใส่ปุ๊บกลัดไม่เข้ารีดติดนอนแล้วนะแบบโอเคละต้องลดละก็คือการลดพี่ก็คือกินน้อยลงแต่กินทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่ก็จะบีบตัวเองน้อยลงจำนวนน้อยลงใช่ค่ะอาหารเย็นก็จะน้อยลงแต่เนื้อย่างติดมันยังต้องมีมันอยู่ยังกินเดิมนะครับต้องดูเกงก่อนนะฮะว่างเกงที่คุณต่ายพูดถึงเป็นตัววัดนะครับว่าฉันอ้วนแล้วคือตัวจะมีอยู่2ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าสามาตัวกระจิ๊ดเนี่ยนะฮะตัวเล็กมากเอวเท่าไหร่คะพี่ตาเอว26 26เอวเท่ากับสาวแรกรุ่นอย่างพวกคุณที่นั่งอยู่นั่นแหละค่ะพี่ตายใส่กางเกงเท่าพวกคุณนะคะเนี่ยนี่ก็คือเป็นวิธีที่ว่าพี่จะอ้วนหรือไม่อ้วนถ้าใส่ตัวนี้ไม่ได้แล้วถ้าใส่เข้าไปคือใส่ได้อยู่นะคะคือว่าใส่เข้าไปปุ๊บแต่ถ้าติดกระดุมไม่ได้นี่หมายความว่าต้องลดต้องลดอันนี้เขียน24นะอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรตอนนั้นพี่ผอมกว่านี้อีกนะอันนี้24แล้วมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตอนนี้ใส่24ได้ไหมคะตอนนี้ค่อนข้างลำบากแต่ถ้า26จะพอดีเป๊ะใช่เอ็ม26ต้องย้อนกลับไปเมื่อ10 20ปีเลยนะนี่ฮะตัวเล็กนิดเดียวเองครับแล้วเป็นเจ้าแม่ยีนขาดคนแรกของประเทศไทยด้วยลืมไปจริงเหรอจริงครับจริงครับเมื่อประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วนะยีนขาดยังไม่มีใครใส่ฮะแพทเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเวลาแพทใส่อะไรขาดอ่ะคือผู้ใหญ่จะมองใช่ไหมคุณแม่ที่เลี้ยงแพทมาแกค่อนข้างโบราณมากเลยค่ะพอเราเริ่มใส่ขาดแกจะถามว่ามันไม่ใช่นะลูกใส่กางเกงขาดเดี๋ยวขาจะหาว่าบ้านแม่ไม่มีตังเลี้ยงหนูเราพยายามจะอธิบายกับเขาว่ามันเป็นเทรนด์เขาไม่เข้าใจผู้ใหญ่จะไม่เข้าใจเป็นแฟชั่นนะฮะไม่หรอกพี่ว่ามันเป็นความชอบของเราแหละพี่ชอบแบบเนี้ยคือกางเกงยีนขาสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีขายใช่ไหมเราก็มานั่งทำเองไงกรีดเองใช่แล้วก็แบบก็มีแบบคัตเตอร์นะนั่งตรงไหนก็คุยกับเขาฝนไปเรื่อยๆขูดไปให้มันบางแล้วเราก็ดึงบางปุ๊บเราก็ดึงขนออกไปเพื่อให้มันขาใช่พี่จะมีเพื่อนสนิทคนเราก็จะนั่งทำก็ลุกไปตรงไหนปุ๊บทุกคนก็รู้เลยว่าเป็นพักมานั่งตรงเนี้ยเพราะไอ้กองยีนกองขี้ได้ใช่ไหมคะขี้ได้กองเต็มเลยเดินอยู่เงี้ยอ๋อแพทเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ที่หุ่นดีคือการออกกำลังกายจากการทำความสะอาดบ้านแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยสิคะที่ไม่เปลี่ยนเลยเป็นสาว 2,000 ปีนี่แพทจะเพิ่มให้เป็น 3,500 แล้วนะคะเพราะว่า 2,000 อาจจะน้อยไปจะเพิ่มอีกสัก 1,500 เป็นสาว 3,500 ปีใช่ดูแลยังไงคะไม่ได้ดูแลอะไรก็ดูแลปกติอ่ะหนูแต่พี่เป็นคนหลับง่ายอันนี้อาจจะเป็นความโชคดีของเราเคล็ดลับความงามของคุณตายเป็นความโชคดีที่เกิดมาเป็นอย่างนั้นด้วย 1. หลับง่ายเป็นคนนอนง่ายตรงไหนก็ทั้งง่วงปุ๊บเนี่ยดื่มกาแฟเสร็จพี่ยังหลับได้หรือบางทีกาแฟยังอยู่ครึ่งแก้วพี่ก็หลับเดี๋ยวบอกว่าขึ้นรถตู้นี่รถวนลงมาจากชั้น2ชั้น3ยังไม่ผ่านป้อมยามเลยหลับแล้วเหรอครับหลับแล้วค่ะหลับง่ายหลับง่ายลงมามันมีบัตรจอดรถนะฮะบัตรยังไม่ทันคืนป้อมยามเลยคนนี้กรนแหละครับอยู่เรื่องคนหลับง่ายแต่นี่ถือเป็นความโชคดีใช่ใช่เป็นความโชคดีของพี่เพราะพี่เป็นคนนอนง่ายแล้วก็ไม่เครียด2อย่างเลยคือไม่เครียดแล้วก็เป็นคนหลับง่ายพักผ่อนเยอะพักผ่อนเยอะไหมไม่อ่ะไม่เยอะไม่วันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงนอนมากที่สุดของพี่อ่ะ6-8ชั่วโมงเท่านั้นนั่นคือ 5:30 ตื่นละการทำงานกับพี่ต่ายคือเป็นอะไรที่บอกเลยว่าคนทำงานด้วยเครียดน้องวิ่งอย่าไปเครียดสิไม่เครียดสิพี่ตายแพทชอบไปสายนิสัยไม่น่ารักเลยพี่ตายคือแพทอาจจะชอบเผื่อไม่ได้เผื่อเวลาก่อนเผื่อเวลาสายเขานัด7ใช่ไหม
ไหนเขาจะต้องกว่าจะเขาจะเอาของลงจากโอบีไหนทีมงานจะกินข้าวไหนนักแสดงจะกินข้าวถึงสักเจ็ดโมงครึ่งก็ได้ซึ่งแพทย์เคยทำงานแล้วที่กองก็จะบอกตลอดว่าถ้าวันไหนมีซีนพี่ต่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วตื่นก็ตีสี่ตีห้าต้องตื่นกันแล้วค่ะเหยียบได้เหยียบค่ะเพราะพี่ต่ายจะถึงกองก่อนเลยอ่ะอย่างท่านนัดหกโมงตีห้าครึ่งถึงกองบางทีก็ไปพร้อมกับรถไฟทีก็ถึงพร้อมสวัสดิ์อะไรเงี้ยค่ะทุกอาชีพอะจริงๆแล้วถ้าเรารักอาชีพเราให้เกียรติกับอาชีพเราเราจะอยู่ตรงนี้ได้นานแล้วก็คือแต่ไม่ชอบที่แบบว่าเราเป็นนักแสดงที่รุ่นใหญ่แล้วอายุเยอะไปถึงช้าแล้วให้เด็กๆรอหรือคนอื่นรอเนี่ยรับหลังเขาต้องไปเมาเราอะเราไม่ควรอะเราควรจะเป็นอะไรที่ให้เด็กๆดูโอ้ยดูสิมีก็มาแบบแต่เล่นละครกับมีพี่สมัยเนี่ยด้วยกันทั้งพูดจอดรถพร้อมกันเลยมีพี่สมัยก็ตรงเวลามากหนูใช่ค่ะมีก็แล้วแต่ก็ได้รับอย่างเงี้ยมาจากรุ่นใหญ่หมดเลยอะก็นี่แหละครับเป็นคนที่ดูแลสุขภาพในลักษณะของตัวเองนะครับแล้วก็แน่นอนดูแลวินัยในการทำงานแต่บอกว่าพอสุขภาพที่ไม่ได้ดูแลบางทีมันก็มาเหมือนกันเนาะพอถึงวัยวัยนี้มันก็มาถึงสุขภาพล่าสุดพอไปเจอเรื่องอะไรเป็นไทรอยค่ะไทรอยเป็นโดยที่ตัวเองไม่รู้หรอกคือนั่งคุยกับพี่ม้าอนุภานั่งคุยกันพี่ม้าก็ทักมาหนูทำไมคอหนูบวมพี่ก็แบบนะไม่รู้ว่าพี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ก็พูดพรุ่งนี้เธอไปตรวจเลยนะเธอไปเลยตัวพี่ม้าก็หน้าตาก็จริงจังมากหลังจากที่พี่ม้าบอกปุ๊บก็เซิร์ชใน Google ว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันคืออะไรคอบวมใช่เขาบอกว่าอาจจะเป็นไทรอยก็ไปถึงทางหมอปุ๊บก็บอกเลยว่าขอเจาะไทรอยแล้วปรากฏเจาะแล้วเจอเลยก็เจอเป็นไทรอยแบบไหนคะเป็นแบบอ้วนแบบอ้วนไหนอะคะไม่คือหมอเขาก็พูดเหมือนกันนี่หนูไม่ได้เป็นไทรอยแบบอ้วนนะคะแต่มาแหมอ้วนเองวิกละโลเลยอ่ะหมอเขาบอกว่าพี่อาจจะเป็นเพราะพี่ทำแบบไม่หยุดอ่ะเขาก็เลยไปอย่างเงี้ยโอ้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่เราไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมากกว่านี้เลยก็จัดเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานยาอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ก็มียาเป็นของตัวเองครั้งแรกที่ได้ยามาเราก็จะบอกตัวเองว่าดีจังเลยเรามียาเป็นของตัวเองคือแทนที่จะเครียดไม่ต้องเครียดกับเขากับกลายเป็นไม่เครียดเราไม่ต้องเครียดด้วยวิธีหมอดีจังเลยมียาเป็นของตัวเองแล้วยาฮัลโหลแต่ไปอยู่เพื่อนๆเรานะเนี่ยไม่รู้สิแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะคุณวิทยาแต่ของแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะแบบบอกตัวเองว่าแทนที่เราจะไปเครียดเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นไทรอยเนี่ยถ้าเครียดมากอ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะมีผลกระทบกับฮอร์โมนหมดเลยแล้วอาการของไทรอยแบบอ้วนมันจะมียังไงคะเจ็บป่วยหายใจไม่มีอ่ะหนูมันไม่มีการเจ็บป่วยเลยแต่เพียงแต่ว่าของพี่เนี่ยที่อาการที่ชัดที่สุดณตอนนี้นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยถ้าช่วงไหนฮอร์โมนเขาไทรอยเขาเริ่มแบบเบี่ยงเนี่ยพี่จะง่วงมากจากเป็นคนที่นอนง่ายอยู่แล้วนะอันนี้จะง่ายเข้าไปอีกง่วงนั่งอย่างเงี้ยคุยแล้วพี่สามารถหลับได้เลยง่วงแบบหัวทิ่มอย่างเงี้ยมันแบบคือต้องนอนอ่ะช่วงนั้นพี่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้ต้องไปหาหมอละอาจจะต้องมีการปรับยาเนี่ยฮะรูปร่างสาว 2,000 ปีแบบคุณตายเป็นพักถ้าวันหนึ่งเธออ้วนขึ้นมาแฟนคลับอย่าตกใจนะฮะไทรอยครับถ้าสมมติอ้วนก็ทุกคนจะไม่ต้องตามแบบหุยทำไมพี่ตายอ้วนขึ้นเพราะพี่ตายไปทำอะไรมาให้ทุกคนเข้าใจเลยจะเป็นไทรอยแบบอ้วนก็จะไม่ต้องถามเยอะแต่พี่ว่าสำหรับพี่คงไม่อะแพทเราเป็นผู้หญิงเวลาเรามองตัวเองในกระจกถึงแม้ว่าเราไม่ได้แต่งตัวไปโชว์ใครก็ตามเราไม่มีแฟนหรืออะไรก็ตามแต่เวลาดูกระจกเนี่ยถ้ารูปร่างเราเปลี่ยนหรือหน้าตาเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีในความที่เราเป็นผู้หญิงแต่พี่แบบพี่รู้สึกอ้วนปุ๊บพี่จะบอกไม่รอดไม่ได้ไม่ดีไม่ชอบแต่งตัวไม่ได้ใส่กางเกงก็ไม่สวยละจะไม่มีทางที่ให้อ้วนแต่กี้ก็ถามว่าไม่รอดอะไรนี่กำลังจะพูดถึงคู่ชีวิตอ๋ออุ้ยว่าเลยไปเถอะค่ะเลยไปเถอะค่ะมันต้องถามบ้างว่าตอนนี้เป็นไงชีวิตคู่มีความสุขค่ะมีความสุขแต่มีความสุขในการอยู่คนเดียวนะคะใช
ค่ะโสดนะฮะทุกคนโสดค่ะโสดโสดมาน่าจะ10 ปีแล้วนะคะไม่มีแฟนมา10ปีใช่ค่ะมีคนคุยไหมคะแบบจุ๊บจิ๊บไม่มีไม่มีไม่มีเลยพี่ต่ายคุยกับใครคะคุยกับตัวเองไม่จริงๆไม่มีไม่มีแฟนอยู่ตัวคนเดียวก็มีความสุขสบายใจมีความสุขมากคุณวิรวัฒน์ไม่ได้โกหกตัวเองนะครับแต่เป็นคนไม่ชอบโกหกตัวเองแล้วไม่ชอบหลอกตัวเองว่าณตอนนี้เราทำอย่างนี้เรามีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขก็คือไม่มีความสุขแต่บอกได้เลยว่าทุกวันนี้ที่อยู่มาเนี่ย10 กว่าปีจนถึงทุกวันนี้ที่นั่งตรงนี้มีความสุขมากที่พี่ต่ายไม่คุยอันนี้เขาจะได้แต่มีคนเข้ามาขายขนมจีบพี่ต่ายไหมไม่มีอะไม่มีอยากให้มีนะแต่ไม่เห็นมีเลยหน้าตาเหมือนกังวลไม่มีจริงๆไม่มีใครเข้ามาเลยใช่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ทำงานเกือบทุกวันอ่ะแล้วก็ด้วยวัยอ่ะคุณวัฒน์เราเคยสนุกเราเคยเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างใช้ชีวิตแบบมันมากมาแล้วแล้วมาถึงจุดนี้ด้วยวัยนี้ขอให้แค่มีงานไปทำงานเช้าไปทำงานเสร็จกลับบ้าน แล้ววันไหนได้พักอาจจะมีแบบปาร์ตี้เพื่อนๆมาอยู่ที่บ้านแค่นั้นแต่ว่าจะให้ออกไปเหมือนสมัยก่อนเนี่ยถึงตีสองตีสามไม่ไปแล้วไม่เอาแต่ไม่ได้ปิดตัวเองนะไม่ได้ปิดตัวเองนะคะเปิดแต่ไม่มีใครออไปวันนี้ก็เชิญนะฮะสำหรับท่านที่ได้นะคะยังหมายปองตายเพ้นพักอยู่นะฮะและท่านพิจารณาตัวเองนะครับคุณตายไม่ได้ปิดนะครับแต่แน่ๆก็คือมีผู้ชายข้างกายอยู่หนึ่งคนที่หลายๆท่านอาจจะเคยทราบและอาจจะเคยลืมไปแล้วมั้งไม่รู้เนาะมีรูปด้วยค่ะหม้อหุงข้าวก็เอาไปเหรอคะบางทีเอาไปด้วยค่ะถ้าไปถ่ายต่างจังหวัดฮะถ้าต้องไปนอนรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยพี่ตายแต่ที่กองมีข้าวนะไม่บางทีเราก็กินข้าวไม่เหมือนคนอื่นบางทีเราก็อยากกินก่อนเงี้ยสวัสดีไม่ต้องเดินมาไม่ต้องเสียปั๊กหุงข้าวหุงข้าวแต่แน่ๆก็คือมีผู้ชายข้างกายอยู่หนึ่งคนที่หลายๆท่านอาจจะเคยทราบและอาจจะเคยลืมไปแล้วมั้งไม่รู้เนาะมีรูปด้วยค่ะคุณตายมีรูปแล้วนะครับคือคนนี้ครับรูปนี้ถ่ายนานยังนานแล้วค่ะนานแล้วเหมือนว่าไม่ค่อยเปิดเผยตัวสักเท่าไหร่ใช่ไหมเขาไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบให้ใครรู้ด้วยว่าเป็นลูกตายเนี่ยสามอ้าวทำไมอะคะเขาเคยบอกพี่ว่าโดนมองตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ไม่เป็นตัวเองไม่ชอบเอ้าแล้วเอาลูกเข้ามาเปิดเผยตัวอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้หน้าเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะโอเคเพราะตอนนี้เขาหนุ่มใหญ่แล้วค่ะไม่หนุ่มใหญ่โอ้เขาอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ค่ะจะ40แล้วค่ะ30กว่าแล้วค่ะจะ40แล้วดูสิมีครอบครัวยังค่ะยังค่ะยังไม่มียังเลยอยู่ยังอยู่กับพี่ต่ายใช่อยู่ด้วยกัน2คนแม่ลูกที่บ้านใช่โอ้ถือว่าพี่ต่ายเลยไม่เหงาถ้าพอดูแล้วก็คงจะต้องสงสัยแม่ตายเป็นพักมีลูกโอ้โหโตขนาดนี้แล้วพ่อของลูกล่ะเสียชีวิตไปแล้วนะฮะท่านเสียชีวิตไปแล้วเอ่ยชื่อได้เพราะว่าพวกเรารู้จักท่านเป็นอย่างดีท่านเป็นนักร้องในยุคอดีตนะฮะคุณสามารถบริบูรณ์เวทนั่นเองนะครับเป็นนักร้องลูกกรุงสมัยโน้นนะฮะที่บอกว่ายังไงเป็นคนที่เลี้ยงลูกชายน่าจะเลี้ยงจะเหมือนแพทย์หรือเปล่าไม่รู้ใช่เลี้ยงเหมือนเพื่อนใช่ไหมคะใช่เฮาๆหน่อยไหมคะพี่ต่ายก็พี่ก็เป็นแบบอย่างเงี้ยพี่เป็นลักษณะตัวพี่อย่างเงี้ยเวลาตีไหมคะตีไหมคะตีแต่ไม่ตีพร่ำเพื่อจะต้องบอกเขาทุกอย่างคือจะต้องมีเหตุและผลพี่ก็จะคุยกับเขาตลอดว่าเรามีอะไรเราจะไม่ปิดกันนะลูกหนูมีอะไรหนูปรึกษาแม่ได้ทุกเรื่องเราพร้อมที่จะเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งแม่ให้เขาได้เขาปรึกษาทุกเรื่องจนถึงเรื่องสาวๆด้วยนะคะใช่ปรึกษาอย่างเช่นจะเลิกกันพี่ก็เลยถามว่าทำไมถึงเลิกกันสาเหตุมาจากอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะเวลามีเรื่องแบบเนี้ยเราก็ต้องดีไว้ก่อนเราดีเขาไม่ดีใช่ก็จะโทษตรงนั้นพี่บอกไม่อันนี้มันนี่ผิดลูกตนทำอย่างเงี้ยไม่ให้เกียรติผู้หญิงคิดก่อนแล้วมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะเราด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเขาคนเดียวพี่จะสอนลูกแบบนี้เสมอให้เขามองอีกมุมนึงตลอดเวลาและบอกเลยว่าเธอจะมีแฟนเป็นใครก็ได้ไม่ว่าแต่ห้ามมีซ้อนห้ามมีหนึ่งเธอพาคนนี้มาแนะนำให้รู้จักในบ้านเรารับละว่าคนนี้
คนนี้คือแฟนลูกใช่ไม่ใช่อีกที่หนึ่งภายหนึ่งคนมาฉันไม่รับแล้วคนนั้นเราก็จะไม่รับพี่จะบอกเสมอว่าถ้าเธอทำอย่างนั้นหมายความว่าเธอไม่ให้เกียรติแม่เพราะแม่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันว่าเธอทำอย่างนั้นเธอไม่ให้เกียรติผู้หญิงอย่าทำอย่างนั้นทุกวันนี้ที่พี่ต่ายก็สอนแค่ว่าให้เขาใช่เป็นคนดีให้เกียรติผู้หญิงใช่พวกเราได้เห็นชีวิตของคุณต่ายเพ็ญพักมาตั้งแต่เธอสาวๆสวยเซ็กซี่ปัจจุบันเรียกว่าเป็นสาว 2,000 ปีก็ไม่ผิดโดยทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่แน่ๆก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณต่ายอยู่ในวงการนี้ได้ก็คือวินัยอย่างที่เราพูดมากี่ปีแล้วนะ40กว่าปีใช่มั้ยที่อยู่ในวงการบอกว่าเป็นคนที่อย่างที่เราพูดว่าไม่ทำภาระให้กับกองถ่ายไหนเลยพยายามจะไม่ทำตัวเองให้เป็นภาระกับคนในกองถ่ายเขาต้องมาดูแลเราเช่นอะไรที่จะต้องไม่เป็นภาระแพทก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรในกองถ่ายของเราอย่างเช่นมีเก้าอี้ของตัวเองนั่งสบายสบายจากเก้าอี้มีพัดลมของตัวเองก็มาเป็นพัดลมจากพัดลมมันจะเอาช่างมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะจริงๆจริงๆตรงนี้แต่ก็ได้จากมีพี่สมัยนะคะหนูเห็นของมีพี่สมัยมั้ยมีจะมีแบบออปชั่นเยอะมากเรามาดูเลยนะก็เลยได้จากมีมาว่าตายเป็นพักไปทำงานไปกองถ่ายนี่นะฮะเขาไม่ทำให้เป็นภาระของกองถ่ายอย่างไรบ้างเพราะเขาเตรียมสิ่งเหล่านี้มาครับนายยกมาเลยค่ะยกเข้ามาเลยครับพี่ต่ายอย่าบอกพี่ต่ายเตรียมโต๊ะอันนี้ไปเองใช่เตรียมโต๊ะไปด้วยครับเตรียมเก้าอี้ไปด้วยล่ะครับพี่ต่ายมีพัดลมครับพี่ต่ายรู้ไหมแค่ชีวิตแพทอะเตรียมตัวเองไปกองนี่คือยากเลยค่ะเราเริ่มจากเก้าอี้เก้าอี้นี่คือต้องเลือกแบบนั่งสบายใช่นั่งสบายแล้วเอ็นได้กำลังดีไม่ถึงกับแบบต้องนอนราบถ้านอนราบไปกลับไปนอนบ้านดีกว่าใช่ไหมเรานอนแบบประมาณนึงถ้าคุณคิดจะนอนราบคุณกลับไปนอนบ้านดีกว่ากลับไปนอนที่บ้านกองถ่ายไม่ใช่ที่นอนนะครับเสือแต่เมื่อมีเก้าอี้แล้วแมวเสือมาทำไมไม่บางทีแบบเราไปเจอโลเคชั่นที่แบบทรายๆป่าๆเงี้ยแล้วเท้าบางทีเราก็อยากถอดรองเท้าแล้ววางไงก็จะไปวางกับตรงทรายอย่างนี้เดี๋ยวตอนเข้าฉากเราต้องไปใส่รองเท้าของกองใช่ไหมก็เปื้อนอีกเราก็เอาเสือปูเสือปูเราจะถามว่าอ๋อไปถึงเก้าอี้เอาไปแล้วเอาเสือปูตรงนี้ปูด้านหน้าแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็วางใช่เพราะว่ากลัวรองเท้าของกองถ่ายเปื้อนทรายเดี๋ยวเราก็ต้องไปใส่รองเท้าของกองเขาไงนี่ไงโอ้โหแม่สุดยอดจริงสาธุยังไม่จบอันนี้เป็นกระเป๋าหูใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะต่ายต้องรออยู่อย่างนี้นะครับเราจะมีทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเนี่ยไปเจอห้องตรงที่เราอยู่แล้วมันอับห้องอากาศไม่ดีก็มีสเปรย์ฉีดแม่ฉีดเผื่อคนอื่นด้วยอุ้ยไปถึงโอ้ยลูกๆอยู่กันได้ยังไงห้องนี้อับมากฟิตๆอ่ะทำงานสบายเยอะมากเยอะดูแลเผื่อแผ่คนอื่นด้วยได้แล้วมียาด้วยเหรอคะใช่ยาต่างๆโอ้โหยาต่างๆวิตามินต่างๆเขาด้วยแหละเวลาแบบช่างหน้าหรือคนโน้นคนนี้ก็แบบว่าเริ่มจะเป็นบาดผิวอ่ะกินวิตามินซีมั้ยลูกพี่มีโอ้โหซีบีหม้อหุงข้าวก็เอาไปเหรอคะบางทีเอาไปด้วยค่ะถ้าไปถ่ายต่างจังหวัดฮะถ้าต้องไปนอนรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายแต่ที่กองมีข้าวนะบางทีเราก็กินข้าวไม่เหมือนคนอื่นบางทีเราก็อยากกินก่อนเงี้ยOh. แล้วก็จะไปรบกวนให้แบบสวัสดิ์เขาเอาข้าวมาให้เราที่ห้องที่เราอยู่มันอยู่คนละห้องกันเนี่ยแล้วก็หุงข้าวของเราได้สวัสดิ์ไม่ต้องเดินมาไม่ต้อง เสียปั๊กหุงข้าว พัดลมถ้าเราร้อนเออทำไมมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กล่ะแม่จ๋าตัวเล็กอันนี้เวลาออปชั่นในนี้เราอยู่หน้าเซตค่ะแล้วเราต้องไปหน้าเซตแล้วเขามาเรียกเราว่าที่วันนี้กระเป๋าย่าลิพาของพี่ก็เอาไปด้วยเดี๋ยวจริงๆหน้าเซตอ่ะเป็นหน้าที่ของช่างหน้าช่างผมนะที่เขาจะต้องหิ้วกระเป๋าไม่สิเขาก็ต้องดูแลหลายคนไงเราดูแลตัวเองได้แล้วก็รอแล้วก็เปิดรอช่วงที่กับกำลังบีบงานเราบีบเลยครับผู้กำกับแล้วก็รอแล้วก็ส่วนช่างหน้าช่างผมหรือคนดูแลไปดูแลคนอื่นได้เลยใช่จริงๆอ่ะพี่ไต่เตรียมทุกอย่างจนถึงเครื่องสำอางช่วงเหมือนกับแบบว่าเวลาคือแต่เป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าหนาๆค่ะคุณวิทวัฒน์เราก็จะขออนุญาตทั้งนั้นนึงว่าหนูพี่มีของพี่เองเอาแบบอันนี้มั้ยเร็วดีมันเร็วมันง่ายไหนหนูขออนุญาตดูหรือว่าบางทีเราก็จะแบบว่าอันนี้ค่ะไหนอ่ะไหนบอกว่าเป็นรองพื้นมันเป็นแบบรองพื้นได้ด้วยค่ะก็คืออ๋อแต่แพทย์เข้าใจก็คือผิวพี่ตายดีใช่ไม่ใช่ผิวพี่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าบางๆช่วงกลางวันสังเกตไหมพับเยินมากเลยค่ะมองดูการทำงานใช้ไอ้ไอ้
เก่งมากการใช้ก็จะซับเราก็จะบอกคุณช่างหน้าว่าไม่ต้องไม่ต้องนะเดี๋ยวพี่ซับเองแล้วเรียบร้อยอ๋อไอ้กระเป๋าใบนี้ที่บอกว่าเราหิ้วไปยันดีเผายันดีเผาพี่หิ้วไปก็คือช่างหน้าช่างผมคุณไปดูคนอื่นเลยพอถึงจะห้าสี่จะคุณแม่ก็พกออร่ามีขึ้นมาถูกต้องแล้วก็ซับแต่มันเรื่องจริงนะคุณอามากเบามากค่ะตัวนี้สามารถซับได้ระหว่างวันแล้วก็สามารถใช้เวลาเราไปกองหรืออะไรที่เร่งรีบถูกต้องถูกไหมพี่ต่ายหรือทุกวันเนี้ยเวลาส่วนตัวเนี้ยเป็นคนที่แต่งหน้าน้อยค่ะตบตบตบปุ๊บทาปากออกจากบ้านได้คือมันทีนี้ต้องบอกงี้ว่าหลายคนบอกว่าเบาเบาก็ไม่ปกปิดอะสิปิดเห็นยังอะอ๋อเขาปกปิดวันนี้พี่ต่ายใช้ตัวนี้มาใช่ไหมเขาปกปิดเขาปกปิดแล้วที่สำคัญคือหน้ามันดูมันสว่างมันกระจายแสงใช่ไหมกระจายแสงนี่แหละบางคนแบบพี่บอกเพื่อนหลายคนแล้วว่าบางคนบอกเฮ้ยมันบางเกินไปหรือเปล่าพี่บอกว่าเขาบอกบางแล้วไม่ปิดพวกปิดเรารับประกันเลยว่าปิดดูสิแต่ถ้าคุณอยากจะบางคนเขาก็เพื่อนบางคนเขาจะเอาน้ำแตะน้ำนิดนึงก็ยิ่งปิดก็กลายเป็นรองพื้นไปแต่ไม่หนาไม่หนาไม่อันนี้ไม่ใช่เป็นแบบรองพื้นได้ด้วยไม่หนาถ้าสนใจนี่ทำไงครับต่ายครับไม่ยากค่ะง่ายมากค่ะเสิร์ชเข้าไปในเฟซ Google Facebook นะคะ A U R A M E Aurame ขึ้นปึ๊ดเลยค่ะง่ายมากเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนอ่ะเข้าใน Google หมดแล้วไงก็ถูกต้องค่ะเสิร์ชเออก็เข้า Google หรือว่าอย่างของแพทถ้าหาอะไรไม่ได้จริงๆก็เข้า Facebook แล้วก็พิมพ์ชื่อแบรนด์ที่เราอยากได้อย่างนี้ก็พิมพ์ Aurame เข้าไปแล้วก็เจอเลยเซิร์ชเลยขึ้นเลยเด้งปึ้งแต่เรื่องราวทั้งหมดมันจะจบไม่สวยถ้าพี่ต่ายไม่เอาของฟรีมาให้เรื่องราวที่เรามาทั้งหมดของฟรีมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ต่ายมากเลย Aurame โอ้ Aurame ค่ะเยี่ยมเลยแล้วครับเจ๋งครับค่ะเรื่องราวในชีวิตของคุณต่ายที่หลากหลายเรื่องเราไม่เคยทราบมาก่อนหรือว่าบางทีเราทราบแล้วลืมไปแล้วก็มีแต่แน่ๆก็คือคุณต่ายยังคงอยู่ในความทรงจำในจิตใจที่รักดาราคนนี้มาเป็นเวลา42ปีทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่ด้วยเหตุผลต่างๆทั้งหลายนี่นะครับคุณต่ายเพ็ญพักศิริกุลครับขอบคุณค่ะสาว 2,000 ปีจริงๆเนาะถูกต้องสวยมากๆสวยที่สุดเลยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการ40 Day ของเราในวันนี้พบกันใหม่ครับสาวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถมีช่องทางของตัวเองได้ที่เราเรียกกันว่ายูทูบเบอร์นะคะตอนนี้นะคะเขาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มี follow เยอะที่สุดยอดฟอลโล่ของคุณประมาณเท่าไหร่7ล้าน3ครับโอ้โหแพทมีผลิตภัณฑ์แพทบอกช่วยโปรโมทอันนี้ให้หน่อยอ่าฮะแต่เราต้องถามก่อนว่าคุณแพทเนี่ยมีเมสเสจอะไรที่ต้องการสื่อถึงคนดูหรือทาร์เก็ตเป็นยังไงทาร์เก็ตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้องดูเรื่องปลาละว่าปลาแต่ละตัวมันต้องมีเก็ดแบบเก็ดเล็กเก็ดใหญ่เนี่ยผมขอยืมตัวไปอยู่ในช่องได้มั้ยจริงป่ะคะจริงออกไปเลยค่ะไม่ได้เลยเหรอครับเดี๋ยวเซ็นสัญญาเลยมั้ยคะสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตปราโมททานปลาปลาทานดีใจเลยค่ะดีใจเตี้ยๆนี่ไม่ทราบว่าตั้งแต่มาเนี่ยคุณยังคะคุณแลกอะไรมาบ้างครับผมคือเวลาคุณอยู่กับคุณแม่โอ๊ตทำไมถึงได้สุภาพเรียบร้อยคุณแม่ครับมีครับทุกคำคือว่าคุณแม่ดุมากครับคุณแม่ดุแบบดุสุดๆอย่างพี่ชายผมนี่คือหนีไปเที่ยวกลางคืนสมัยหนุ่มๆแม่ผมเดินถือไม้หน้าสามตามเข้าไปในผับจริงเหรอจริงครับดูห้าวๆแบบเนี้ยคนห้าวแบบดูหยาบกร้านเกรี้ยวกราดก้าวร้าวไม่กลัวใครไม่กลัวใครสกปรกโสมมต่างๆแต่คุณเป็นคนขี้กลัวเวลาขึ้นเครื่องบินก็กลัวครับวื้อมันกลัวหมดแรงเลยคือเราเหมือนไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยจับเลยมันไม่กัดจับเลยตัวอะไรสว
ำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ